Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอผมมีนิทานจะมาเล่าให้คุณฟังในประเทศอเมริกาเมื่อนานมาแล้วมีคุณครูคนหนึ่งให้การบ้านนักเรียนมัธยมต้นทุกคนกลับไปเขียนหัวข้อเรียงความว่าความฝันของฉันเด็กชายมอนตี้อายุ15กลับบ้านไปก็ตั้งใจเขียนมากๆเพราะเป็นหัวข้อที่เขาชอบมอนตี้เป็นคนที่มีความฝันชัดเจนมอนตี้เขียนในเรียงความว่าโตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของฟาร์มม้าขนาดใหญ่มีม้าจำนวนกี่ข้อตรงกลางฟาร์มม้าจะต้องมีอาคารขนาดใหญ่กว้างยาวกี่เมตรกี่เมตรและฟาร์มม้าของผมจะต้องใหญ่ที่สุดในรัฐเมื่อมอนตี้เขียนเสร็จในเช้าวันรุ่งขึ้นก็เหมือนกับนักเรียนคนอื่นๆมอนตี้ก็ส่งการบ้านส่งเรียงความให้คุณครูไปตอนจบของห้องเรียนคุณครูก็ส่งการบ้านคืนให้กับนักเรียนทุกคนเมื่อนักเรียนทุกคนเห็นการบ้านของตัวเองก็เอาเกรดมาเปรียบเทียบกันเอาคะแนนมาเทียบกันแต่มอนตี้ก็ต้องถือการบ้านตัวเองด้วยมือสั่นเทาเพราะหัวข้อบนกระดาษมีตัว F สีแดงๆเขียนตัวใหญ่ F ก็คือ fail fail ก็คือตกมอนตี้งงมากเพราะตัวเองก็ตั้งใจเขียนมากตกได้ไงมอนตี้ไปพบคุณครูหลังจากที่นักเรียนทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วคุณครูบอกมอนตี้จริงๆเธอเขียนเรียงความออกมาเนี่ยดีมากๆเลยนะแล้วเธอก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนเอางี้ครูจะบอกให้ว่าทำไมเธอถึงได้ตกเพราะครูเขียนว่าความฝันโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแต่ดูที่เธอเขียนสิเธออยากจะเป็นเจ้าของฟาร์มม้าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐมีม้าเป็น10ตัวมอนตี้บ้านเธอเนี่ยเป็นแค่คนเลี้ยงม้าที่ถูกจ้างไว้ฐานะยากจนเธอไม่มีทางเป็นเจ้าของฟาร์มม้าขนาดใหญ่ได้ในอนาคตเป็นเจ้าของฟาร์มม้าเธอคิดว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่เธอกลับบ้านนะแล้วลองเขียนเรียงความมาใหม่โดยทักษะการเขียนของเธอเนี่ยเธอได้เกรดดีอยู่แล้วแต่คราวนี้ครูขอแบบที่เป็นไปได้หน่อยนะเมื่อมอนตี้รับกระดาษไปก็กลับไปนอนที่บ้านมอนตี้ดูกระดาษซ้ำไปซ้ำมานอนมือก่ายหน้าผาคิดไปคิดมารุ่งเช้านักเรียนทุกคนกลับไปเรียนมอนตี้ก็ไปหาคุณครูแต่เช้าพร้อมกับยื่นกระดาษให้แผ่นนึงคุณครูก็ยิ้มเธอเขียนมาใหม่แล้วใช่ไหมไหนมาดูซิเธอโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรความฝันของฉันหัวข้อบรรทัดแรก2บรรทัดแรกเมื่อคุณครูอ่านจบถึงกับต้องวางกระดาษแล้วก็มองหน้ามอนตี้มอนตี้นี่เธอล้อเล่นอะไรเสียเวลาครูมากเลยเนี่ยครูบอกให้เธอกลับไปเขียนมาใหม่ทำไมเธอไม่เขียนนี่มันกระดาษแผ่นเมื่อวานชัดๆมอนตี้ยิ้มให้กับคุณครูครับแล้วก็พูดว่าครูผมคิดดีแล้วครูอ่ะเก็บ F ของครูไว้เถอะครับแต่ผมขอเก็บความฝันของผมเอาไว้พอสิ้นสุดเสียงของมอนตี้เจ้าของฟาร์มม้าขนาดใหญ่ผู้ชายวัย40ผู้คนที่อยู่ในอาคารฟาร์มเลี้ยงม้าที่มาชมนิทรรศการของมอนตี้ก็ปรบมือกันชื่นชมแล้วก็ทึ่งในความฝันของมอนตี้มอนตี้บอกว่าเชื่อไหมครับกระดาษแผ่นนี้คุณครูให้คืนผมเก็บและดูมันทุกวันวันหนึ่งผมต้องเป็นเจ้าของฟาร์มม้าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐให้ได้แล้ววันนี้ผมมีครับฟาร์มม้าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐหากคุณมองออกไปนอกหน้าต่างจำนวนม้าจำนวนคอกม้าและจำนวนพื้นที่ตรงตามที่กระดาษแผ่นนี้เขียนไว้ทุกอย่างและกระดาษแผ่นนี้ก็เลยเป็นเรียงความที่อยู่ในกรอบทองคำที่อยู่ในนิทรรศการนี้ครับทุกๆคนต่างชื่นชมมอนตี้ปรบไม้ปรบมือแยกย้ายกันแล้วก็ดูฟาร์มม้าต่อศึกษาฟาร์มม้าต่อแต่มีผู้ชายแก่คนนึงไม่ยอมเดินไปกับผู้คนมอนตี้ก็งงมากๆผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาหามอนตี้น้ำตาซึมแล้วก็ไหลมาตามแก้มพร้อมกับบอกมอนตี้เธอคงจำครูไม่ได้แต่ครูจำเธอได้ที่ผ่านมาหลายๆ10ปีในอาชีพของครูครูไม่รู้ว่าครูขโมยความฝันเด็กไปไม่รู้กี่ร้อยชีวิตแต่ครูขอบใจเธอมากนะที่เธอยังคงรักษาความฝันของเธอไว้ไม่ยอมให้ครูขโมยมันไปมอนตี้ตกใจมากพร้อมกับกอดคุณครูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีไหมครับคุณรู้ไหมครับเมื่อนานมาแล้วผมก็เคยท้อผมก็เคยไล่ตามความฝันแต่ก็มีคำถามสงสัยครับว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าผู้คนมากมายต่างก็มาบอกผมว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเกินตัวและเป็นไปไม่ได้ผมได้ฟังเรื่องนี้ในสัมมนาที่หนึ่งพอฟังจบปุ๊บผมก็ไปคุยกับคนที่เป็นผู้พูดนะครับว่าพี่เรื่องมอนตี้ที่พี่เล่าเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพี่คนนั้นนะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงหันมามองผมครับแล้วก็บอกว่าสมัยที่เขาท้อตอนสร้างชีวิตเขาก็ฟังเรื่องนี้มาอีกทีนึงแต่น้องคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงสำคัญหรือเปล่าเพราะวันนั้นพอพี่ได้ฟังเสร็จพี่เอามันมาเป็นแรงบันดาลใจ
จนกระทั่งทำความฝันของพี่ให้กลายเป็นความจริงได้วันนี้อย่าให้เสียงของคนรอบข้างขโมยความฝันของคุณ1สมองที่พร้อมจะเรียนรู้บวก2มือที่พร้อมจะฝ่าฟันบวก1หัวใจที่พร้อมผ่านอุปสรรคที่ขวางกั้นเท่ากับ1ความฝันที่จะกลายเป็นความจริงขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วพบกันในนิทานเรื่องต่อไปครับ Good morning ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ